ซูมดีเทลชุดเจ้าสาวผู้จัดละครดังประดับเพชร100ล้านสมศักดิ์ศรีบ้านมาลีนนท์เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาทำให้คู่รักผู้จัดละครมากฝีมือช่อง 3ตู่ปิยวดีมาลีนนท์และสามีหนุ่มวินมาวินทวีผลต้องเลื่อนงานฉลองมงคลสมรสออกไปหลังจากที่แห่ขันหมากและสวมแหวนมั่นกันไปเมื่อวันที่20ธันวาคม2563ที่ผ่านมาล่าสุดมีรายงานว่าคุณตู่ปิยวดีและวินมาวินถือฤกษ์งามยามดีจะเข้าพิธีฉลองแต่งงานในวันที่9ตุลาคมนี้โดยมีการเปิดเผยภาพชุดเจ้าสาวสุดอลังการที่ลงทุนประดับเพชรแท้กว่า200เม็ดมูลค่ากว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งเป็นชุดจากแบรนด์พัทรสิริใช้เพชรรูปหัวใจและใช้เวลาในการปักประมาณครึ่งปีถามว่ากลัวเพชรหลุดหรือหายไหมคุณตู่ตอบว่าให้ช่างของร้านทำตัวล็อกเพชรขึ้นมาใหม่ให้แน่นหนามากขึ้นและมีการทำประกันไว้รวมทั้งภายในงานก็จะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดนั่นเองเอาเป็นว่าจะสวยขนาดไหนลองไปชมภาพตัวอย่างก่อนที่จะได้เห็นตากันจริงๆในวันงาน